This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ก่อนหน้านี้เทรนด์โลกมันเปลี่ยนทุกๆ10 ปี ทุกวันนี้มันเหลือแค่5 ปีตำราที่คุณเรียน4 ปีจบมามันอาจจะเก่าไปแล้วเมื่อคุณออกมาทำงานคุณไม่ได้แข่งกับแค่มหาลัยนี้หรือมหาลัยนี้หรือไปแข่งกันในที่ทำงานแต่คุณแข่งกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้อย่างปัญญาประดิษฐ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับตอนนี้เราก็มาพบกันเป็นซีซั่นที่2แล้วนะครับเราก็พยายามปรับปรุงรูปแบบรายการให้เข้าถึงง่ายขึ้นพูดคุยง่ายขึ้นและหยิบยกประเด็นที่หลายคนคิดว่าฟังแล้วมันยากปฏิบัติต่อได้ค่อนข้างยากมาคุยกันด้วยแต่ว่าซีซั่นนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับแล้ววันนี้ผมมากับพิธีกรร่วมกันนะครับก็คือคุณริชาร์ดวัชราทิตเกษศรีครับริชาร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิทย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับหน้าตาฟิลแบบนี้ต้องมาคุยเรื่องที่มันฟิลแน่นอนเลยปัจจุบันเวลาถ้าบอกฟิลต้องพูดคำว่า AI ครับริชาร์ดโอ้โหต้องบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยไอ้พวก AI หรือแม้กระทั่งเรื่องเทคโนโลยีที่มันกำลังมา transform โลกกันละกันมันเป็นอะไรที่เราเองเนี่ยต้องตามให้มันทันนะเพราะอะไรเพราะสุดท้ายคืออาชีพหลายๆอาชีพมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีเราในฐานะมนุษย์ทำงานแล้วก็ได้นะต้องอธิบายแบบนี้ครับคำว่า AI ก็คือปัญญาประดิษฐ์ Intelligence ก็คือปัญญาถูกไหมฮะ Artificial ก็คือว่าเป็นประดิษฐ์ขึ้นมาพูดง่ายเป็นคนที่เขาพัฒนาบรรดาระบบซอฟต์แวร์ระบบดิจิทัลเนี่ยให้สามารถประมวลผลพูดง่ายคิดแทนคนพัฒนาสิ่งต่างๆแทนมนุษย์ได้ยิ่งตอนนี้มีต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมที่เขาเรียกกันว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่มันเหมือนกับบางคนก็บอกมันเหนือกว่ามนุษย์ละ ChatGPT อยากให้ริชาร์ดเล่าให้ฟังว่าเจ้า AI ยุคใหม่ที่บอกมันเขย่าโลกอยู่วันนี้มันเก่งขนาดไหนเอาง่ายๆกฎหมายที่ว่ายากมันเริ่มเข้าใจ เรื่องการแพทย์ที่จะต้องเป็นคนหัวกะทิจบจากโรงเรียนห้องคิงมันสอบได้การเขียนโคดดิ้งในระดับที่คนเงินเดือนหลัก 3-4 แสนน่ะมันเขียนผ่านแล้วคิดว่ามันจะมีอะไรที่มันอยากจะทำไม่ได้อีกนอกจากใช้มันไปซื้อกับข้าวอย่างเงี้ยทีนี้คำถามก็คือว่าแสดงว่าก็คงจะต้องมีอาชีพหลายอาชีพใช้คำว่าถูกมันรุกล้ำเข้าไปละบางอาชีพจะบอกว่าเอามาช่วยเราก็ได้แต่บางอาชีพอาจจะหายไปนะครับริชาร์ดพอมีลิสต์มาไหมว่าเขามีศักยภาพหลายอย่างน่าจะเข้ามาแทนอาชีพอะไรได้บ้างต้องเกริ่นอย่างนี้ก่อนฮะเฮียจริงๆเนี่ย ChatGPT คือเป็นคล้ายๆกับอีก1แพลตฟอร์มแล้วกันก่อนหน้านี้มันมีเยอะมากมายมี DALL-E เนี่ยคือเป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นแพลตฟอร์มที่เรียนเสียงมนุษย์ปกติเลยเวลาเราฟังผ่าน Siri หรือว่าผ่าน Google Translate มันก็จะมีความเป็นคล้ายๆบอทคุยเสียงหุ่นยนต์ใช่แต่ว่าพอตัว DALL-E มาเนี่ยพูดง่ายๆคือเสียงสูงเสียงต่ำเสียงนาสิกโทนต่างๆเนี่ยมันเหมือนคนมากไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะไม่เหมือนแล้วไม่เหมือนท่องอาขยานแล้ว I don't understand what you say ไม่มีแล้วฉันไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วเป็นมนุษย์มากขึ้นมีความเรียนแบบมนุษย์ได้มากขึ้นหรือแม้กระทั่งอย่าง Midjourney อันเนี้ยวาดภาพเคยได้เห็นไหมที่ว่าภาพที่เขาทำออกมาเป็น AI ทำคีย์เวิร์ดเข้าไปว่าขอภาพประเทศไทยที่มีความสวยงามขอภาพกรุงเทพเป็นแบบนั้นแบบนี้หรืออย่างเช่นภาพของการ์ตูนเรื่องนี้แต่ขอออกมาเป็นลักษณะของลายเส้นไทยมันคิดมาให้แล้วมันออกแบบทาสีทาสันเหมือนศิลปินที่มีความสามารถระดับปรมาจารย์ทำเลยอาจารย์พูดง่ายมีความสามารถใกล้เทียมมนุษย์เข้าไปทุกทีแล้วใช่ครับผมวาดภาพทำได้เลี้ยนเสียงมนุษย์แบบเป็นมนุษย์มากขึ้นทำได้แต่เมื่อสักครู่ตกใจตรงไหนรู้ไหมภาษากฎหมายที่ยากการแพทย์ที่ว่าไม่ง่ายทำได้ก็ ChatGPT นี่แหละฮะตอนนี้คือต้องบอกเลยว่า ChatGPT น่าจะเป็นอะไรที่มาแรงที่สุดแล้วในปัจจุบันเพราะด้วยการที่ลงทุนโดย Microsoft เองที่เขาบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยในยุคที่ AI มันกำลังมาไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงให้คนน่ะกระโดดหนีจาก Google มาหา Microsoft ใช่ฮะคือ Microsoft เนี่ยต้องยอมรับว่าในช่วงที่เขาพัฒนาอย่างเช่นเว็บเบราว์เซอร์ของเขาอย่าง Bing อย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เขาเลยนำตัว ChatGPT ซึ่งเขาก็ไปซื้อต่อมาจากอีกที่หนึ่งพูดง่ายคือไป take over มานั่นแหละจาก Open AI ถูกต้องฮะมาพัฒนาต่อมา develop ต่อเพื่อให้มันสามารถใช้งานไป disrupt Google อีกทีหนึ่งที่ผมบอกว่ามันสามารถที่จะสอบในลักษณะของใบประกอบโรคศิลป์ได้เนี่ยอันเนี้ยต้องยอมรับจริงๆว่ามหาวิทยาลัยที่ถือว่ามีชื่อเสียงเนาะในอเมริกาเนี่ยเขาเองก็มีการทดสอบมานะว่าเฮ้ยพอเอาข้อสอบแพทย์มาลองดูซิทำได้ไหมทำได้และทำได้ในระดับที่ค่อนข้างดีด้วยทีเดียวมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมานั่งแบบมันฟลุกหรือเปล่าจริงๆมันก็อาจจะฟลุกก็ได้มั้ง แต่ว่าพวกโคดดิ้งพวกนี้มันถูกคิดโดยกระบวนการของวิศวกรคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะให้มันเนี่ยทำได้เหมือนเราเรียนแบบเราแม้กระทั่งอาจจะมีเรื่องของ emotional เข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเนี่ยโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเพราะสมองมนุษย์บางครั้งเรามีขีดจำกัดอย่างเช่นถ้าไปดูนะตำราการแพทย์ต้องดู anatomy กายวิภาคศาสตร์600 หน้าโอ้โหศัพท์แต่ละคำเส้นเลือดแต่ละเส้นมีชื่อจำเพาะของเขาชื่อพวกนี้เป็นชื่อกรีกชื่อลาตินยากเพราะฉะนั้นเขาเข้ามาทดแทนได้พอลิสต์มาได้ไหมครับว่าสาขาต่างๆที่ดูแลอาจจะตกเป็นเป้าของการคุกคามรุกคืบเข้ามาของเจ้า ChatGPT หรือว่า AI มีอะไรบ้างครับอันดับแรกเลยนักวาดภาพศิลปินนี่ไม่น่าเชื่อนะเขามีความคิดสร้างสรรค์ถูกไหมแต่อย่าบอกว่า AI ก็คือสมองก็คือปัญญาประดิษฐ์อย่างที่เฮียบอกไปในเมื่อเราเป็นสมองที่เป็นก้อนเนื้อ AI เป็นสมองที่ถูกโคดดิ้งสร้างมันขึ้นมาเราสร้างมันเพื่อเรียนแบบมันของสมองมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราป้อนโค้ดป้อนคำอะไรลงไปอ่ะอย่างสมมุติว่าเรามีโจทย์ให้ศิลปินคนนี้วาดรูปแบบนี้มันก็ทำแบบนี้ให้เราได้เหมือนกันก่อนหน้านี้มันเคยมีประเด็นครับเฮียว่ามีศิลปินคนหนึ่งละกันซึ่งเขาก็ไปประกวดแต่เขาดันเอาภาพที่ AI วาดไปประกวดแล้วมันดันชนะด้วยกลายเป็นว่าโลกในงานอาร์ตต่างๆอ่ะเริ่มถกเถียงกันแล้วนะว่าแบบเอ้ยระหว่างงานที่มีศิลปินที่เป็นมนุษย์ทำกับงานที่ AI มันคิดอะอันไหนมันมีคุณค่ามากกว่ากันไอ้ความสวยงามอะมันเป็นปัจเจกมันสามารถบอกว่านี่สวยหรือนี่ไม่สวยแต่พอมันไปสู่โลกของการที่จะต้องมาแข่งกับมนุษย์จริงๆแล้วอะมันจะมีเรื่องของกติกาอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วถ้าเกิดว่า AI มันสามารถสร้างกติกาหรือกฎเกณฑ์ขึ้นมาได้สร้างเวทีของมันเองขึ้นมาได้ในการแข่งAI อันเนี้ยวาดภาพได้สวยลงสีได้ดีมีธีมมีอินสปิเรชันในนั้นน่ะแล้วมีเวทีที่ประกวดเฉพาะงานวาดภาพ AI ขึ้นมาเฮ้ยศิลปินที่เป็นคนก็แอบหนาวๆร้อนๆอยู่เหมือนกันนะฮะอันที่สองฮะก็คือสายงานบริการลูกค้าทำไมล่ะครับปกติแล้วก็มี call center นะครับสวัสดีครับผมวัชราทิตย์พูดนี่คือไทย PBS มนุษย์ก็ทำได้คุณยอมมันทำได้ดีกว่าเราเหรอถามก่อนทุกวันนี้ถ้าเป็นไปได้ระหว่างการคุยในไลน์คุยกับแชทบอทแล้วมันจบตรงนั้นกับการที่เราต้องยกหูโทรหาคอลเซ็นเตอร์ซึ่งใช้เวลาไม่รู้กี่นานกว่าเขาจะรับสายขณะนี้คู่สายเต็มทุกคู่สาย อะไรอย่างนี้นะใช่ฮะเราเองเนี่ยเลือกใช้แชทบอทเพราะว่าแชทบอทคือตอบเร็วแน่ๆตอบเร็วๆแน่นอนคือถ้าหากว่าเป็นคำถามที่อาจจะยากหรือว่าต้องการติดต่อไปยังผู้ที่ให้บริการที่เป็นคนค่อยมีการคอนเน็กต์ต่อไปแต่บางทีกระบวนการเนี้ยมันถูกคัดกรองแล้วว่าลูกค้าทำแบบนี้ต้องตอบแบบนี้เป็นหน้าด่านก่อนด่านที่1ก่อนใช่ครับตอบแบบนี้เสร็จปุ๊บไม่ต้องไปถึงคนที่ต้องเป็นมนุษย์ในการรับบริการแล้วซึ่งไอ้ตัวแชทบอทเนี่ยมันก็เป็นผมเรียกว่าเป็น AI 1.0 ซึ่งเป็นการ transform มาจาก call center อันนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกก่อนเขามีพัฒนาการหลายๆเวอร์ชั่นเนาะใช่ครับแต่พอมาเป็นยุคที่นำเทคโนโลยีที่มันกำลังเฟื่องฟูแบบนี้มาจับมันมีความเป็นไปได้ว่าบางทีแชทบอทอาจจะตัดสินใจแทนเราในหลายๆเรื่องได้เช่นเดียวกันสมมติผมเรื่องอาจจะไม่ซับซ้อนมากนักเขาทำได้แล้วตอนนี้แต่ไม่รู้นะมันอาจจะซับซ้อนกว่านี้แล้วมันอาจจะคิดแทนเราได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเวลาคุยกับ call center บางทีเราไม่รู้เลยว่า call center นั้นเป็นคนหรือ call center นั้นเป็น AI ถูกต้องแล้วครับมันอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ด้วยมันอาจจะแบบถูกต้องแล้วครับเพราะฉะนั้นเรามีทางเลือกในการนำเสนอช่องทางแบบ1 2 3 4มีช้อยมาให้เราเลือกด้วยคือในอนาคตเขาอาจจะทำอะไรได้ซับซ้อนมากขึ้นและเหมือนเทียมมนุษย์ได้มากขึ้นเรียกนะครับผมต่อมาคือตำแหน่งที่ไม่เชื่อเลยว่างานครีเอทีฟสร้างสรรค์แบบอย่างเราจะโดนก็คือ copywriter โอ้คนที่เขาเขียนข้อความสำหรับโฆษณาอย่างเงี้ยใช่ปกติต้องเป็นหัวกะทินะต้องครีเอทีฟมากๆคนเขียนงาน Copy บอกเลยว่าเป็นคนที่ต้องใช้ประสบการณ์นะฮะแต่ Copywriter เดี๋ยวนี้มันมีแล้วนะแพลตฟอร์มมันเขียนว่ารับเขียน Copy โฆษณาฟรีด้วย AI โอ้โหแล้วมันออกมาคือจับไม่ได้เลยว่านี่คือ AI ทำให้มันเขียนเหมือนกระทั่งคนที่เขาแบบมีประสบการณ์ในงานสายโฆษณาแบบเป็น10 ปีแต่คือเราให้โจทย์มันไปว่าผลิตภัณฑ์นี้ขอ Copy สไตล์นี้มันรันออกมาให้ปุ๊บใช้เวลาไม่เกิน1 นาทีเป็น Copy ที่แบบโดนตรง Target และคำสวยด้วยโอ้โหเขาเชื่อกันนะฮะว่าในอีกไม่กี่ปีหลังจากนี้ไปอาชีพ Copywriter อาจจะถูกแทนด้วย AI 90% อ้าวคนเป็น Copywriter ก็ทำได้นะครับ เราคงจะต้องพัฒนาครีเอทีฟมากขึ้นกว่าเขาใช่ไปละ3อาชีพมีอาชีพอะไรอื่นอีกไหมครับเหมือนที่เราคุยกันตอนแรกกฎหมายทนายความโหคนหนึ่งกว่าจะจบกฎหมายมาได้เนี่ยเรียนกัน4ปีท่องจำมาตรากันหัวบวมถูกต้องไม่พอคุณต้องไปสอบเนใครอยากจะไปสายผู้พิพากษาคุณก็ไปสอบอีกกว่าจะขึ้นมาเป็นคนที่มีศักยภาพในสายอาชีพนั้นเนี่ยมันใช้เวลามากเลยนะเฮียแต่ว่าเดี๋ยวนี้ AI อ่ะมันอาจจะไม่ได้แทนที่แบบ 100% เพราะเรื่องกฎหมายมันมีทั้งเรื่องของเหตุผลและคุณธรรมหรือแม้กระทั่งเรื่องของอารมณ์ความเห็นอกเห็นใจมาเกี่ยวข้องแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยที่เป็นลักษณะของกระบวนการตุลาการที่มีผู้พิพากษาในการตัดสินโชคหรือแม้กระทั่งในอเมริกาที่มีลักษณะของคณะลูกขุนความเป็นมนุษย์อ่ะมันย่อมมีไบแอสแต่ AI อ่ะยังไงเขาคือเครื่องยนต์กลไกถูกต้อง A ก็คือ A B ก็คือ B 0101แบบดิจิทัลเลยนะใช่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าคุณอยากได้ความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมตามมาตราเป๊ะๆให้ AI ตัดสินเลยนึกออกเขาไม่มีอารมณ์ความรู้สึกมาเกี่ยวข้องแน่ๆแล้วใช่หรืออย่างล่าสุดอะผมมีเพื่อนเป็นทนายความซึ่งเขาทำบริษัทLaw Firmมีคนนึงมาลองของเขียนร่างตัวสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจมันต้องเอาเรื่องกฎหมายมาครอบเขียนมาให้ดูเลยเขาบอกว่าอันนี้ใครเขียนน่ะทำไมภาษาดีจังสุดท้ายคือไปมาสืบมาว่าอ๋อให้ ChatGPT มันทำครับมันอาจจะมีการอิดิทปรับคำเล็กๆน้อยๆแต่คือโดยรวมแล้วว่าร่างแรกอ่ะมันออกมาเกือบจะใช้ได้เลยแค่ไปปรับให้มันดูดีขึ้นให้มันมีเนื้อมีหนังให้มันมีเรื่องของคำต่างๆที่มันอาจจะต้องใช้ให้มันดูสละสวยขึ้นร่าง2ร่าง3ร่าง4คืออาจจะใช้มนุษย์ทำแต่ร่างที่1อ่ะพอเราสั่งคำข้อมูลพวกนี้ขึ้นมาปุ๊บรันปุ๊บออกมาบางทีใช้ได้เลยด้วยซ้ำอย่างเช่นพวกโนติสพวกนี้โอ้โหก็มีหลายอาชีพเลยนะฮะยังมีอีกหลากหลายอาชีพเช่นเดียวกันเนาะโอ้โหนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่น่าจะเชื่อว่าจะโดนแทนหรืออันที่ชัดเจนที่สุดในนี้มันน่าจะเห็นแล้วว่าคนที่อยู่ในอาชีพที่เป็นคนขายหน้าขายตาขายความสวยความงามขายหุ่นอย่างอินฟลูเอนเซอร์และนางแบบตอนนี้มันมีนางแบบ AI เราเห็นนะเราเห็นเหมือนกันว่าไม่ใช่บุคคลจริงแต่ว่าถูกออกแบบมาให้เสมือนคนจริงมันเหมือนมากถึงขนาดแม้กระทั่งผิวพรรณเส้นขนเส้นผมการออกอาการทางสีหน้าเนี่ยอันนี้มันออกมาชัดเจนเลยว่าเฮ้ยไม่ใช่คนเหรอเฮ้ยนี่มัน AI เหรอเพราะว่ามันเป็นการสร้างโครงหน้ามาจากผิวหนังและผิวพรรณของคนจริงๆครับแต่เพียงแค่อิริยาบถในการจะออกท่าทางเสื้อผ้าคอสตูมอะไรอย่างเงี้ยสามารถคัสตอมได้ตามคำสั่งของลูกค้าคือในอนาคตเรียกว่าแทบจะแยกกันไม่ออกแล้วถ้าเราดูเป็นเวอร์ชวลถ้าเราไม่เจอกันตัวต่อตัวแบบนี้นะถูกต้องฮะแล้วคำถามคือในเมื่อลูกค้าสามารถใช้นางแบบ AI ได้ในราคาที่ถูกกว่าไปจ้างนางแบบที่เป็นคนผ่านแล้วก็นางแบบนายแบบดีไซน์ได้ด้วยต้องการแบบไหนให้เหมาะกับเสื้อผ้าเราอย่างไรไม่อิไม่อะด้วยไม่บ่นด้วยหรือแม้กระทั่งอนาคตผู้ดำเนินรายการนั่นสิจะได้ซึ่งในประเทศจีนเริ่มมีแล้วจริงๆอ่ะไอ้ตัวผู้ประกาศข่าวที่เป็น AI มันมีก่อนมานั่นแล้วแต่มันก็จะมีความเป็นบอทมีความเป็นแบบหุ่นยนต์นิดนึงหุ่นยนต์งำอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้มันเริ่มมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นสำนักข่าวในประเทศจีนหลายประเทศหลายสำนักข่าวเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าเขาเอา AI มาใช้อย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยผู้ประกาศข่าวอย่างเราอะเริ่มไต่เต้าจาก breaking news ใช่ไหมแล้วค่อยไปนั่งข่าวหลักทุกวันใน breaking news ในหลายๆสถานีโทรทัศน์ในจีนใช้ AI หมดแล้วแล้วเราจะเหลืออะไรอะไรอย่างเงี้ยโอ้จะสิจินเทียนจะจงหวนจินเทียนซินหวนจะเสียมั่วก็เป็นไปได้ใช่ครับแต่ทีนี้ครับขอฝากเอาไว้นิดหนึ่งตอนท้ายนะครับว่าถึงแม้ว่าโลกจะมีการพัฒนาครับแต่ต้องยอมรับแบบนี้นะครับว่ายังไงก็ตามโลกนี้เป็นมนุษย์นิยมอยู่ก็คงมีหนึ่งนะครับเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งการที่จะทำกระบวนการพัฒนา AI เพราะที่สุดแล้วอาชีพหนึ่งที่ไม่หายไปไหนนั่นเราคือผู้พัฒนาอัลกอริทึมนะฮะถูกต้องกับ2ก็คือเราเห็นแล้วว่าคลื่นลูกนี้มาละจะทำยังไงที่จะสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากเขาแต่ตัวเราต้องใช้ให้สามารถเกื้อหนุนการพัฒนาของตัวเราไปได้ด้วยเขาบอกแบบนี้ครับม้าวิ่งเร็วเราคงไม่ต้องวิ่งแข่งกับม้าครับแต่ต้องขึ้นไปขี่หลังมันให้ได้เราจะได้สามารถมีประโยชน์ทั้งในเชิงของมนุษย์แล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่เขาพัฒนามาแล้วให้เป็นประโยชน์มากขึ้นกับตัวเราเศรษฐกิจและสังคมด้วยนะและที่สำคัญอันนี้ขอฝากเลยว่าน้องๆที่กำลังจะเติบโตเข้าสู่สายงานสายอาชีพโดยเฉพาะคนที่เรียนด้านเทคโนโลยีเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญเพราะว่าอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เทรนด์โลกมันเปลี่ยนทุกๆ10 ปีทุกวันนี้มันเหลือแค่5 ปีมันเหลือแค่ไม่กี่ปีเพราะฉะนั้น ตำราที่คุณเรียนอะ4ปีจบมามันอาจจะเก่าไปแล้วเมื่อคุณออกมาทำงานต้องพัฒนาตัวเองอัปเดตตลอดเวลาถ้าหากว่าคุณอยากเป็นตัวเลือกในโลกอนาคตที่คุณไม่ได้แข่งกับแค่มหาลัยนี้หรือมหาลัยนี้หรือไปแข่งกันในที่ทำงานแต่คุณแข่งกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้อย่างปัญญาประดิษฐ์แบบพูดได้ดีบางคนเขาใช้คำนี้นะบอกว่าเรียนจบมา4ปีความรู้ที่เราเรียนก็หมดอายุพอดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่กับเราคือความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาต่างๆอยากคุยนานกว่านี้ริชาร์ดครับแต่เขาบอกว่าเฮียริชาร์ดเวลาหมดลงแล้วดังนั้นยังไงก็ตามขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมแล้วเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice